นเล็กในป่าใหญ่7วันปลอดภัย7วินัยสร้างรอยยิ้มนะคะเป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสถานีวิทยุจส.100ค่ะซึ่งสถานีวิทยุจส.100นะคะเป็นที่คุ้นเคยและเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะกิจกรรมหลักของโครงการนี้นะคะเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมเป็นการเสนอข้อคิดเห็นแล้วก็เป็นการชิงรางวัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยมีกิจกรรมทั้งหมด7ครั้งนะคะจัดขึ้นภายใต้แนวความคิดที่ว่าความสุขเราสามารถที่จะสร้างขึ้นได้ทุกวันค่ะโดยรูปแบบความสุขของแต่ละวันใน1สัปดาห์ก็จะแตกต่างกันไปตามบริบทของการดําเนินชีวิตของคนไทยซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะมีวิถีชีวิตแบบคนในสังคมเมืองซึ่งในแต่ละวันก็จะมีหัวข้อที่แสดงความคิดเห็นดังนี้ค่ะกิจกรรมวันแรกวันจันทร์กิจกรรมที่1นะคะสวัสดีมีรอยยิ้มนะคะให้เล่าเรื่องว่ายิ้มแรกของคุณนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรค่ะกิจกรรมที่2นะคะกิจกรรมประจำวันอังคารมีน้ำใจคอยช่วยเหลือนะคะบอกเล่าประสบการณ์เหตุการณ์ที่คุณประทับใจเกี่ยวกับการแสดงความมีน้ำใจของคนในสังคมที่คุณเคยพบเห็นหรือเกิดขึ้นกับตัวคุณเองนะคะกิจกรรมที่3นะคะประจำวันพุธอย่าเห็นแก่ตัวมีเหตุการณ์ไหนความเห็นแก่ตัวแบบใดบนท้องถนนที่คุณเคยพบเจอและรับไม่ได้และมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างนะคะกิจกรรมที่4ประจำวันพฤหัสบดีนะคะหัวข้อขอโทษและรู้จักให้อภัยนะคะที่ผ่านมามีเหตุการณ์ไหนที่เราเคยทำผิดพลาดไปและตอนนี้เราคิดว่าอยากเอ่ยคำว่าขอโทษหรือมีใครเคยทำผิดกับเราแล้วตอนนี้อยากบอกกับคนคนนั้นว่าให้อภัยแล้วบ้างค่ะกิจกรรมที่5นะคะประจำวันศุกร์หัวข้อก็คือวางแผนเสริมสร้างความรอบคอบการวางแผนหรือการเสริมสร้างความรอบคอบแบบใดนะคะที่คุณอยากให้คนในสังคมตระหนักถึงแล้วก็เพราะเหตุใดค่ะกิจกรรมที่6นะคะประจำวันเสาร์หัวข้อนะคะรักษามารยาทมารยาทของคนไทยแบบไหนนะคะที่คุณคิดว่าคุณควรจะรักษาไว้แล้วก็เพราะเหตุใดจะต้องรักษาไว้ค่ะกิจกรรมที่7นะคะประจำวันอาทิตย์หัวข้อนะคะคำว่าขอบคุณค่ะในวันนี้สัปดาห์นี้นะคะคุณอยากจะขอบคุณใครและขอบคุณเขาในเรื่องอะไรจะเห็นได้ว่านะคะกิจกรรมวันที่1นะคะเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มนะคะสวัสดีพอวันสุดท้ายวันที่7ก็จะมีคำว่าขอบคุณค่ะสำหรับเป้าหมายนะคะของการดำเนินโครงการนี้คนเล็กในป่าใหญ่7วันปลอดภัย7วินัยสร้างรอยยิ้มนะคะซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสถานีวิทยุจส.100นะคะเนื่องจากว่ารอยยิ้มการมีน้ำใจความปลอดภัยของสังคมไทยเราในทุกวันนี้นะมันหายไปนะคะแล้วเราก็คิดว่าการที่เราดำเนินโครงการนี้มีกิจกรรมดีๆใน7วันที่เราได้กล่าวไปในหัวข้อสำคัญต่างๆนั้นน่ะมันจะนำมาซึ่งความมีวินัยความปลอดภัยแล้วก็ความมีน้ำใจซึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในเรื่องของการสวัสดีการขอบคุณการมีรอยยิ้มการให้อภัยซึ่งกันและกันค่ะซึ่งเป็นความคาดหวังอันสูงสุดในการที่ดำเนินกิจกรรมนี้ค่ะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและสถานีวิทยุจส.100นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมดีๆให้มีความสุขกันและกันนะคะภายใต้โครงการคนเล็กในป่าใหญ่7วันปลอดภัย7วินัยสร้างรอยยิ้มนะคะพวกเรานะคะก็รอพลังความคิดดีๆที่จะมาร่วมเติมเต็มให้กับคนเล็กในป่าใหญ่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นมาร่วมกิจกรรมนะคะก็ยังได้ลุ้นรางวัลด้วยนะคะนอกจากลุ้นรางวัลแล้วเราก็มีเกียรติบัตรให้ด้วยโดยสามารถติดตามรายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละครั้งได้ที่ Facebook สถานีวิทยุจส.100และที่ Facebook ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ